สีเอ็นเตอร์วิวสวัสดีครับสวัสดีชาวซีด้วยนะครับผมอยู่ผมดีเจอ้นนะครับแล้ววันนี้นะครับพี่สกิจอยู่ข้างเลยนะฮะศิลปินมาอ๋อก็เป็นคนคุ้นเคยมาฝากซิงเกิลใหม่นะครับจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากคุณกริตกรกวัฒนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับน้องอ้นฮะเกียรติการพูดอีกทีสวัสดีพี่กิตนะสวัสดีครับสวัสดีทุกทีด้วยพี่กิตวันทูทีโซนะครับวันนี้มาพร้อมซิงเกิลใหม่ใช่แล้วทำไมไม่มาพร้อมวันทูทีโซด้วยจริงๆเป็นยังเป็นโปรเจกต์วันทูทีโซอยู่นะเพียงแต่ว่าเราอยากจะทำให้เป็น3เพลง3สไตล์3เพลง3สไตล์ถ้าว่าแต่ละคนก็มีเพลงใช่เดี๋ยวมีของแท็บและของว่านตามมาทีหลังเราก็เลยเลือกที่จะปล่อยเพลงนี้ออกมาก่อนครับผมครับเพลงนี้จริงๆในซีนี่คือแนะนำมาไปสักพักนึงแล้วนะครับผมมาสักพักนึงแล้วนะครับเพลงนี้ชื่อว่าอะไรครับพี่ที่ใดในโลกครับที่ใดในโลกถามถึงความหมายในความมันเกี่ยวกับอะไรก็เหมือนกับการที่เราค้นหาใครคนนึงคนที่เราจะบอกรักเป็นคนสุดท้ายว่าเขาอยู่ที่ใดในโลกที่ยังหาไม่เจอหรอไอ้นะฮะยังหาไม่เจอหรอไม่งั้นก็คงไม่ร้องเพลงนี้นะเอาจริงๆดูอินมากเพลงนี้ดูอินนะฮะแล้วซิงเกิลนี้นี่มีใครมาร่วมงานกันบ้างเห็นหมอมีพี่ว่านฉายมาด้วยใช่ครับว่านฉายเป็นโปรดิวเซอร์ครับแล้วก็เพลงนี้ถือว่าเป็นเรื่องงามยามดีที่ได้โชว์ฝีมือในการแต่งทำนองกิจนะฮะกิจแต่งทำนองแล้วก็ร่วมแต่งเนื้อร้องแล้วก็เรียบเรียงอ๋อร่วมแต่งเนื้อร้องด้วยใช่ฮะแต่หลักๆก็จะเป็นว่านฉายคอยดูแลความควบคุมความประพฤติของเพลงอ๋อโดยรวมโดยรวมโดยรวมใช่ไหมฮะแล้วเพลงนี้นี่คือแตกต่างหรือว่ารู้สึกว่ามีความโดดเด่นอะไรจากซิงเกิลที่เคยทำมาเมื่อก่อนความแตกต่างน่าจะเป็นเรื่องของการที่กิจมีโอกาสได้ลองแต่งร่วมแต่งเองด้วยนะครับส่วนแนวเพลงเนี่ยจะมันค่อนข้างจะมีความเป็นวันฟรีโซมากเพราะว่าเดิมวันฟรีโซก็จะมีเพลงเป็นเพลงโซ R&B อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเพลงนี้ก็เหมือนด้วยความที่เราชอบเราเสพเพลงนี้เราเสพเพลงแบบนี้เป็น R&B แล้วเหมือนเราโตมากับเพลงแบบ R&B ยุค90ย้อนไปตอนนู้นนะฮะก็เลยเป็นเพลงที่เหมือนเป็นแนวที่เราอยากจะทำก็เลยจริงๆมันอาจจะแตกต่างในเรื่องของซาวมากกว่าเพราะว่าวันดีโซเนี่ยตอนนั้นจะทำเป็นเหมือนแบบอย่างถ้าตอนอัดมันจะเป็นอัดสดซะมากกลองเบสกีตาร์ทุกอย่างเนี่ยคือจะเป็นอัดสดแต่คือเพลงนี้มันพอมันเป็น R&B แบบมันจะมีบีทแบบสังเคราะห์หน่อยอะไรอย่างเงี้ยเป็น R&B ยุค90ครับผมนะฮะแล้วพูดถึงในเรื่องของการร้องนี่ถือว่ายากไหมครับสิ่งนี้ก็ใช้เวลาในการทำกันบ้านกว่าจะวางก็นานเหมือนกันนะเพราะว่าตอนร้องว่านก็บอกไงเพราะว่านคนกลุ่มอัดให้ว่านก็บอกว่าเฮ้ยพี่เพลงนี้ก็ร้องไม่ง่ายนะอะไรเงี้ยซึ่งสำหรับเราเนี่ยด้วยความที่เราเมโลดี้เราแต่งเองไงเราก็เลยจะค่อนข้างคุ้นกับมันอะไรเงี้ยครับแต่ก็ไม่น่าจะยากเกินที่ให้คนร้องตามได้ครับผมนะฮะติดหูนะผมฟังง่ายขอบคุณครับครับผมนะครับที่สำคัญเลยเห็นบอกว่าเดี๋ยวย้อนกลับไปเรื่องของโปรเจกต์นิดนึงเห็นว่าแต่ละคนก็จะมีออกมาใช่ไหมฮะใช่ฮะอีกนานไหมสักพักนึงน่าจะประมาณเดือนหน้าได้ฟังของว่านครับนะครับแล้วก็แท็บก็น่าจะเป็นเดือนถัดไปตามแผนที่วางไว้ครับผมนะฮะแต่ว่าตอนนี้มาโฟกัสที่ใดในโลกก่อนใช่แล้วนะครับตอนนี้ก็สามารถติดตามมิวสิกวิดีโอได้แล้วด้วยใช่ไหมฮะก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าได้อันหนิงนิรุตครับอ๋อหนิงมาด้วยอันหนิงเล่นโอ้ยดีอ่ะนี่ไหนรีแอคชั่นเดียวกับตอนที่รู้เลยว่าอันหนิงมาเล่นให้อ่ะคุณคืออันหนิงนิรุตอ่ะพอเล่นของแจ้อนุพลแล้วเป็นนี้เลยโอเคเดี๋ยวย้อนกลับไปล่าสุดใช่ไหมพี่แจ้นี่คือ20กว่าปีแล้วก็ไม่ได้เล่นเอ็มวีเลยแล้วมาเป็นเกียรติกรกวัฒน์ฮะรู้สึกได้รับเกียรติมากๆเพราะคุณอาแบบมีปื้มมากเลยครับผมเลยนะกว่าอาแคจะมารับงานนะแกจะโดนปีเว้ยนิดนึงนะใช่ก็เอาเรื่องของคุณอาเนี่ยมาเล่าครับผมที่ได้ในโลกนะฮะเราติดตามตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากดาวน์โหลดซิงเกิลนี้แล้วก็ติดตามพี่กิตครับตามหาได้บ้างครับนะครับดาวน์โหลดนะครับดอกจัน4922441112นะครับทุกเครือข่ายเลยหรือว่าอีกสักพักนึงน่าจะมีให้ดาวน์โหลดใน iTunes ด้วยนะครับแล้วก็ติดตามได้ทางFacebook Fanpage หรือว่าYouTube Channel ของ True Fantasia ครับสามารถเข้าได้ทุกช่องทางเลยก็จะมีเรื่องราวอัปเดตตลอดเวลาอยู่แล้วครับผมนะฮะหรือไม่ก็ติดตามเพจส่วนตัวก็สามารถติดตามได้ใน Instagram ก็ได้ใช่ฮะคนละคริสครับผมคุณเรียกว่าขำกันเลยผมชอบน่ารักมากเนี่ยอยากให้ฝากติดตามด้วยละกันนะครับสำหรับซิงเกิลนี้นะครับที่ใดในโลกนะครับถ้าเกิดอยากดาวน์โหลดก็ดาวน์โหลดไปทุนลิขสิทธิ์ด้วยได้ครับนะครับถ้าเกิดชื่นชอบอย่าลืมขอมาที่ซีรีส์ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณพี่กฤตมากเลยนะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณครับSeed 97.5